เรื่องบ้านผีดุนะครับที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องของพลตำรวจตรีธํรมรงหูตากมลซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ท่านเป็นผู้บันทึกเอาไว้เองเป็นประสบการณ์ทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็นสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจประการสำคัญเป็นการยืนยันว่าพูดผีปีศาจวิญญาณมีจริงไม่ใช่เรื่ององมงายไร้าสาระ ท่านเขียนว่าเรื่องวิญญาณน,นั้นเป็นศาสตร์ที่ลี้ลับยังไม่สามารถที่จะอธิบายให้ละเอียดชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้งเหมือนกับทางวิทยาศาสตร์ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นความจริงส่วนจะเชื่อกันหรือไม่นั้นก็แล้วแต่บุคคลแล้วก็ทุกๆเรื่องที่ท่านกล่าวถึงนี้เป็นเรื่องที่ท่านประสบพบมาด้วยตัวเองทั้งสิน้น พระภาวนาพิสารเถระหรือว่าหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้ตอบปัญหาธรรมะเรื่องภพภูมิวิญญาณสารพระภูมิเทวดาและนรกสวรรค์นั้นท่านได้กล่าวไว้ว่าเรื่องวิญญาณหรือว่าผีมีหรือไม่มีเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเห็นผีแล้วยังไม่เคยโดนผีหลอกนึกว่าผีไม่มีก็ชอบแล้ว แต่ถ้าใครเคยเห็นผีแล้วโดนผีหลอกมาแล้วจะยอมรับว่าผีมีก็เป็นการชอบแล้วเพราะมีเหตุผลแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่เคยเจอรับฟังเอาไว้เพราะว่าสิ่งใดซึ่งมีคำพูดคำกล่าวขวัญถึงมีชื่อเรียกสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ย่อมมีจริงแต่ว่าเรายังค้นไม่พบเองเมื่อพศ .2501 หลวงพ่อพุทธ,ธานิโยท่านได้ไปรับมอบที่ดินจากผู้ศรัทธามอบให้ ที่ดินตรงที่มอบให้เนี่ยเป็นที่ผีสิงคืนหนึ่งหลังจากที่ท่านนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็จำวัดท่านก็ถูกผีตบหน้ารู้สึกเจ็บตรงแก้มที่ถูกผีตบท่านมั่นใจว่าท่านไม่ได้ฝันไปแต่ว่าถูกผีตบหน้าจริงๆแล้วก็ได้แสดงอาการหลอกหลอนท่านต่างๆนานาเช่นทำเสียงตกตูมลงมาบ้างมีดวงปฟายใหญ่สองดวงวิ่งวนกันไปวนกันมาแล้วก็วิ่งตรงมาหาท่าน แต่พอห่างจากท่านประมาณห้าวเศษดวงไฟทั้งสองดวงก็ตกลงพื้นดินเป็นต้นสำหรับหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยนะท่านเชื่อว่าผีมีจริงๆวิญญาณมีจริงเพราะว่าได้ประสบพบเห็นเรื่องที่ว่ามาแล้วนั่นก็เป็นข้อความกล่าวนำเรื่องที่ท่านพนลตำรวจตรีทำรงหูตาก,กมลได้พรรณน,นาไว้ส่วนเรื่องของท่านเองนั้นมีว่าเมื่อปีพศ2 5 0 6ท่านยังมียศเป็นพันตำรวจโท ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรเขตเจ็ 7, จังหวัดนคปรปฐมมีหน้าที่หลักก็คือสืบสวนจับกุ่มปราบปรามคนร้ายสำคัญในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สมุทรสาครสมุทรส,สงครามราชบุรีนนนคปรปฐมเพชรบุรีประจวบสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีก่อนที่จะขนของย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ต้องหาที่พักก่อน บ้านพักของทางราชการที่จังหวัดนครปฐมไม่มีว่างก็เลยต้องหาบ้านเช่าแล้วก็มาเบิกค่าเช่าเท่าที่ทางการกำหนดภายในภายหลังพลตำรวจตรีทำารงให้ตำรวจในพื้นที่พาตะเวนหาบ้านเช่าหลายที่หลายแห่งแต่ก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจเนื่องจากบ้านเช่าบางแห่งอยู่ไกลาจากที่ทำงานมากเกินไปบางแห่งไฟฟ้ามีแต่น้ำประปาไม่มีหรือว่าไม่มีรั่วรอบขอบชิดเป็นบ้านโลง่ง กระทั่งมาเจอบ้านให้เช่าหลังหนึ่งน่าพอใจมากกว่าหลังอื่นๆบ้านหลังนี้อยู่ในซอยข้างโรงภาพยนตร์สีนคปรปถมอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ200เมตรเป็นบ้านชั้นเดียวปลูกอยู่ในพื้นที่ประมาณ150ตารางวามีรั้วสังกะสีกั้นไว้โดยรอบเมื่อเจ้าของบ้านทราบว่า,าท่านทำารงจะมาเช่าก็แสดงความยินดีแล้วก็เต็มใจให้เช่าอ,อย่างยิ่งรีบมาเปิดบ้านให้ดูภายใน ภายในบ้านนะมีสามห้องด้านหน้าบ้านมีห้องครัวห้องน้ำห้องซ้วมและห้องคนใช้บริเวณหน้าบ้านลาดปูนซีเมนมีหลังคาคลุมห้องใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นห้องนอนมีเสาตกน้ำมันอยู่ต้นหนึ่งมีน้ำมันไหลยเยิ้มลงมามากจนถึงพื้นห้องตรงโคนเสาก็มีกระถางทูบเพราะมีทูบป,ปักไว้มีร่องรอยของเทียนจุดบูชานอกจากนี้ยังมีผานใส่หมากพลูวางไว้บนถาดใกล้ๆกับเสา ที่สาวมีแผ่นทองคำเปลวติดไว้จนทั่วแล้วก็มีผ้าแพรสีชมพูผูกเอาไว้ด้วยท่านทำารงก็เริ่มสะกิดใจว่าบ้านหลังนี้คงไม่ธรรมดาแน่แต่ก็ไม่ได้หวาดกลัวอะไรเจ้าของบ้านบอกว่าร,ราคาค่าเช่าบ้านประจําเดือนนี่เดือนหนึ่งก็ไม่แพงนักพอที่จะทำเรื่องเป็นค่าเช่าจากทางราชการได้ท่านก็เลยตกลงเช่าแล้วบอกว่าจะย้ายเข้ามาอยู่ภายในสองทงวัน จากนั้นเจ้าของบ้านก็ขอตัวกลับก่อนโดยเปิดบ้านทิ้งไว้ให้ท่านทำรงตรวจดูตามความพอใจภายในบริเวณบ้านมีต้นมะขามใหญ่ขนาดคนโอบอยู่ตรงหน้าด้านหน้าบ้านห่างจากประตูใหญ่ประมาณ5เมตรแผ่กิ่งใบให้ความร่มรื่นดีพอสมควรแต่เมื่อมองจากในบ้านออกไปทางประตูหน้าบ้านก็เห็นว่ามีลักษณะสอนปักอก,อกซึ่งอาจารย์ของท่านเคยสอนไว้ว่าบ้านซึ่งมีลักษณะนี้จะผีดุ อยู่อนานัยไม่เป็นปกติสุขนักเพราะว่าจะถูกผีรบกวนและถ้าเจ้าของบ้านมีลัคนาอยู่ในราศีอ่าซึ่งมีดาวราหูอยู่ร่วมในราศีด้วยจะต้องมีผีไตหงสิงสู่อยู่ในบ้านสำหรับอาอาจารย์ท่านเนี้ยท่านทำงรงเคารพเชื่อถือมากเพราะตำราทำนายทายทักของท่านแม่นยำไม่ผิดพลาดเมื่อเห็นประตูหน้าบ้านเป็นรูปสอนปัก,กอกอย่างนี้ท่านทำรงก็ใจเสียเหมือนกัน แต่จะไปหาบ้านเช่าหลังอื่นก็ไม่มีเวลาแล้วแล้วอีกประการหนึ่งก็ได้ตกปากรับคำเจ้าของบ้านตกลงเช่าไปเรียบร้อยหากบิดพพิ้วเดี๋ยวก็จะเสียคำพูดก็เลยตัดสินใจจะเช่าบ้านหลังนี้อยู่ไปก่อนหากมีผีรังควานกั่นแกล้งจนทนไม่ไหวค่อยขยับขยายไปหาบ้านเช่าหลังอื่นในภายหลังออกจากบ้านหลังที่ว่าแล้วท่านทำารงก็แวะไปนั่งกินกาแฟกับตำรวจลูกน้อง แล้วก็ถามตรงๆว่าบ้านหลังนี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าลูกน้องตอนแรกก็ทำท่าอึกอก่อนก่อนที่จะบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยบ้านเนี้ยผีดุเมื่อก่อนนี้ผูก้กำกับการคนเก่าคือท่านอมรอ,อาจยาราชเคยมาเช่าอยู่แต่อยู่ได้ไม่กี่วันก็ขนย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่ทราบว่าเจอเจออะไรบ้าง ที่ต้นมะขามซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของทางเข้าบ้านเคยมีหญิงสาวอายประมาณสักยี่สิบปีมาแขวนคอตายกับกิ่งมะขามก็เลยทําให้บ้านหลังนี้ร้างคนอยู่อาศัยมานานไม่มีใครกล้ามาเช่าตํารวจลูกน้องยังแนะนําต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าท่านธํารงจะมาอยู่จริงๆควรจะไปกราบนมัสการหลวงพ่อดําที่วัดพระปฐมเจดีย์ก่อนให้ท่านทําพิธีรดน้ามนต์จะได้อยู่อย่างเป็นสุข พร้อมกันนั้นก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อดําท่านนี้อายุเกือบแปดสิบปีแล้วเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากท่านเก่งทั้งเวทมนต์คธาถาพุทธาคมเป็นที่เรื่องลือลูกศิษย์ของท่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระอาจารย์ชื่อดังทั้งนั้นเช่นหลวงพ่อเงินวัดดอนเย,ยหอมนครปฐมหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมท่านทำารงฟังลูกน้องบอกเล่าเช่นนั้นก็ถึงกระสะอ แค่ประตูสอนปักอกนี่ก็แย่แล้วยังมีผีไตโหงผู้หญิงผู้ขอตายก็เพิ่มเข้ามาอีกก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่บ้านหลังนี้ไหวหรือเปล่าแต่ว่าจะทนอยู่ได้นานแค่ไหนเมื่อลูกน้องแนะนําให้ไปกราบน้ำมัสาการหลวงพ่อดาก่อนท่านก็ตัดสินใจไปตามคําแนะนํานั้นเพื่อหวังพึ่งบรารมีแล้วก็หาคําปรึกษาหารือโดยให้ตํารวจลูกน้องเป็นคนนําไปก่อนไปถึงวัดก็แวะซื้อดอกไม้พวงมาลายัยทูบเทียนใส่ถาดนําไปถวายหลวงพ่อดําด้วย ไปถึงวัดปฐมเจดีก็เข้าไปกราบน้ำมัสก,การแล้วก็ถวายเครื่องสักการะจากนั้นก็แนะนําตัวว่าเป็นใครมาจากไหนทําหน้าที่การงานอะไรพร้อมกับกราบเรียนถวายเรื่องที่จะไปเช่าบ้านอยู่ลวงปู่ดาถามว่าไปเช่าบ้านหลังไหนท่านทํารงก็กราบเรียนถวายถึงตําแหน่งที่ตั้งของบ้านเช่าหลังนั้นและขอให้ท่านนั่งทางในดูให้ว่าภายในบ้านหลังที่ว่านมีพูดผีปีศาจสิงสู่ยือเปล่า หากมีก็จะขอให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์ขับไล่ผีทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในบ้านและที่ดินออกไปหลวงปู่ดำรับฟังแล้วก็หัวเราะไม่ต้องหลับตาดูทางบิปัสนากรรมฐานหรอกเสียเวลาเปล่าอาตมาลืมตาก็ยังแลเห็นมีแล้วท่านทำรงไม่เข้าใจว่าเหตุใดหลวงปู่ดำยังพูดว่าลืมตาก็เห็นว่ามีแล้วก็เรียนถามข้อข้องใจไปตามตรงท่านก็อธิบายให้ฟังว่า สถานที่ซึ่งปลูกบ้านให้เช่าหลังนั้นนะ่ะแต่เดิมเป็นป่าช้าเก่ามีกอหญ้าคาและกอหนามพงอ้อหมามุย้ยขึ้นรกเรือเต็มไปหมดตัวท่านเองสมัยเมื่อครั้งยังเป็นเนรและเป็นพระก็เคยเอาศพไปฝังนับสิบศพนอกจากท่านแล้วก็ยังมีพระองค์อื่นๆนำศพไปฝังอีกไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหตุนี้พูดผีวิญญาณย่อมมีแน่ท่านยังพูดต่อไปว่าในกรณีที่ขอให้ท่านไปพรมน้ำมนต์ไล่ผีให้ทั่วบริเวณบ้านและเขตบ้านนั้นนะ่ะท่านทําให้ก็ได้ แต่ว่าน้ำมนต์ไล่ผีอนุภาพเร่าร้อนอ่ามันมีอนุภาพมากหากประพรมเมื่อไหร่พูดผีวิญญาณทั้งหลายจะโกรธแค้นลุกขึ้นมาละว,วาดหลวงพ่อดำท่านก็บอกว่าถ้าพวกมันลุกขึ้นมารุมโยมคนเดียวโยมจะสู้มนันไหวหรอือโอผ้ผมสู้ไม่ได้แล้วครับหลวงปู่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยมรดน้ำมนต์ไปเมื่อเข้าไปอยู่บ้านหลังนี้แล้วต้องสวดมนต์เป็นประจำทุกวันอย่าให้ขาดนะ แล้วรวดน้ําแผ่บุญแผ่กุศลไปให้พวกเขาด้วยพวกเขาก็จะไม่ทําอะไรเราเหมือนกับคนเราเหมือนกันเมื่อทําดีกับเขาแล้วเขาก็จะต้องดีกับเราต่อไปถ้ามีอะไรเราก็ให้มาบอกอาตมาก,ก็แล้วกันเมื่อหลวงปู่ให้คําแนะนําอย่างนี้ท่านทํารงก็จําต้องทําตามเข้าไปมอบให้ท่านรดน้ำมนต์ให้จากนั้นก็น้ำมศการกราบลาออกมา ยิ่งมาทราบจากหลวงปู่ดำเขาว่าบริเวณที่ปลูกสร้างบ้านให้เช่าเป็นป่าช้าเก่านี้ท่านทํรรงก็ยิ่งไม่สบายใจเป็นทวีคูณความรู้สึกหวาดเสียวที่จะต้องเผชิญกับผีซึ่งสิงสู่อยู่ในบ้านหลังนั้นก็เพิ่มพูนมากกว่าเดิมลองชวนตํารวจลูกน้องที่ติดตามมาให้ไปอยู่เป็นเพื่อนตํารวจคนนั้นก็ปฏิเสธตรงๆเขากลัวผีมากกว่ากลัวเมียซะอีกงานนี้ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆเมื่อกลับถึงโรงพัก ท่านทำรงก็เรียกจากกองกับผู้ช่วยมาพบขอร้องให้หาตำรวจไปอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านเชาวหลังนั้นสักคนจากกองและผู้ช่วยจากกองก็ถามตำรวจทั้งโรงพักไม่มีใครอาสาไปอยู่ด้วยแม้แต่คนเดียวแล้วก็เล่าให้ท่านทำรงรับฟังว่าผู้กำกับคนเก่านะเขาจ้างให้ไปอยู่คืนละร้อยยังไม่มีตำรวจคนไหนยอมไปอยู่เลยแถมตบท้ายด้วยว่าถูกขังดีกว่าถูกผีหลอก แสดงว่าบ้านเช่าดหลังดังกล่าวนะผีดุเด็ดขาดแน่นอนครับเมื่อตำรวจลูกน้องทั้งโรงพักที่เป็นหนุ่มโสดไม่มีภาระต้องกลับบ้านยังไม่กล้ามาอยู่เป็นเพื่อนในบ้านผีดุท่านกำมนุตากำมนก็ตัดสินใจอยู่คนเดียว คิดหึดในใจว่าเมื่อลูกน้องถอดใจกลายเป็นคนกลัวผีไปหมดแล้วก็จะแสดงให้พวกนั้นเห็นสักทีว่าผู้บังคับบัญชาไม่ได้ตาขาวอย่างพวกเขาทั้งยังตั้งใจว่าเมื่อเข้าไปอยู่บ้านหลังดังกล่าวด้วยเจตนาเพียงมาอาศัยพำนักพักพิงไม่ได้คิดเบียดเบียนล่วงละเมิดต่อผู้ใดหากผีจะมารังควานหลอกหลอนก็ขอสู้สักตั้งไม่ยอมให้รังแกรังควานเอาตามอำเภอใจง่ายๆ อีกอย่างตัวเองก็เท่ากับตกอยู่ในภาวะจนตรอกจะหนีก็หนีไม่ได้จะไม่ยอมอยู่ก็ขายหน้าลูกน้องเมื่ออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเท่านั้นการไปอยู่บ้านผีดุที่นครปฐมท่านทำารงไปอยู่คนเดียวเนื่องจากไม่ได้อพยพครอบครัวไปอยู่ด้วยเพราะเป็นห่วงบ้านที่กรุงเทพซึ่งต้องให้ภรรยาดูแลรวมทั้งลูกๆก,กำลังเรียนหนังสือการไปอยู่คนเดียวก็ทำให้โล่งใจไปเปล่อหนึ่งไม่ค่อยต้องคอยกังวลเป็นห่วงว่าครอบครัวจะประเชิญเหตุการณ์ ที่อาจจะทำให้ตื่นหนกตกใจถึงขั้นอกสั่นขวัญหายก่อนจะเข้าไปอยู่บ้านท่านทรรรงก็ได้อาราธนาพระบูชาจากกรุเก่าแก่ชั้นยอดไปได้เก้าองค์แม้จะมีความรู้สึกหวั่นเกรงว่าอาจจะมีวัยร้ายหัวขโมยเข้ามาลักพระบูชาไปแต่ก็ต้องยอมเสี่ยงกันละในเมื่อจะสู้กันให้ถึงที่สุดก็จำต้องขนของดีที่สุดมาสู้กัน ส่วนพระเครื่องประจำตัวซึ่งคล้องคออยู่หนึ่งเส้นก็เพิ่มจำนวนอีกสองเส้นเป็นสามเส้นกล่าวได้ว่าเตรียมพร้อมเต็มอัตราศึกเลยทีเดียวแล้วท่านทรรรงก็เข้าไปอยู่บ้านผีดุหลังดังกล่าวเพียงคนเดียวจัดที่ตั้งพระบูชาเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อกราบไหว้สาการะส่วนเครื่องบูชาต่างๆที่สาวตกน้ำมันก็ได้ปล่อยทิ้งไว้ตามเดิมไม่ได้แต่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหน แต่ก็ไม่ได้กราบไหว้แต่อย่างใดเพราะถือเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่เคารพบ,บูชาสูงสุดมาอยู่บ้านผีดูได้สามวันก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์อะไรผิดปกติหน้าหวาดเสียวอะไรเกิดขึ้นนอกจากตอนกลางคืนดึกสงัดต้องตกใจตื่นหลายครั้งเมื่อได้ยินเสียงคล้ายๆมีคนเดินวนรอบเตียงนอนบางคราวเสียงย่ำเดินจะลงส้นหนักๆถึงกับหัวตกหมอนก็มีแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงยิ่งกว่าน,นี้ ระหว่างที่เข้ามาอยู่บ้านผีดุบรรดาลูกน้องที่โรงพักจะผลัดเปลี่ยนกันมาคอยรับใช้คราวละหลายคนในตอนกลางวันแต่พอล่วงเข้าเวลาเย็นทุกคนก็จะทยอยกลับกันหมดทิ้งให้ท่านอยู่คนเดียวการที่ลูกน้องพากันมาเสนอหน้าเช่นนี้แท้ที่จริงคงจะมีเจตนาอยากจะรู้ว่าเจ้านายผู้บังคับบัญชาในเจอผีหลอกเข้าให้แล้วหรือเปล่าเมื่อท่านทำรงไม่พูดไม่บอกทำเฉยๆเ,เสียลูกน้องก็ไม่กล้าซักถาม อยู่บ้านผีดุเป็นวันที่สี่ตำรวจยศสิบตำรวจเอกนายหนึ่งก็ได้รับคำสั่งให้มาทำหน้าที่เป็นพลขับรถประจำตัวสิบตำรวจเอกนายนี้อดีตเป็นทหารเรือแล้วก็ลาออกมาสมัครเป็นตำรวจก่อนนะก่อนที่สิบเอกลูกน้ำเค็มนี่จะมารายงานตัวต่อท่านทํารงก็คงจะรู้ระแคะระคายเรื่องบ้านผีดุที่ท่านพักอาศัยคนเดียวมาก่อนแล้ว ดังนั้นเมื่อมารายงานตัวสิบตำรวจเอกคนนี้ก็เลยรับอาสาจะไปอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านผีดุหลังดังกล่าวแถมยังคุยเขาไม่กลัวผีแล้วก็ไม่เชื่อว่าผีมีจริงในชีวิตนี้ยังไม่เคยเห็นผีแม้แต่ครั้งเดียวนอกจากได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับพูดผีต่างๆซึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องงมงายไร้าสาระไม่น่าเป็นไปได้ นอกจากคุยโอไม่หวาดวันต่อผีสางใดๆทั้งสิ้นยังแถมท้าอีกว่าถ้ามีโอกาสเจอผีจริงๆก็ดีจะได้ขอเลขหวยสองตัวสามตัวเอามาแทงให้รวยสัทีท่านทำรงฟังตำรวจลูกน้องคุยโมโอ้โออวดอย่างสนุกปากก็เลยยกยอเพิ่มเข้าไปอีกว่าทั้งกองกำกับการคงจะมีแต่ลูกน้องลูกน้ำเข็มคนนี้แต่เพียงผู้เดียวที่เป็นคนกล้าไม่กลัวผีเมื่อเป็นอย่างนี้ก็พอวางใจได้ น่ะสิบตำรวจเอกได้ยินเจ้านายชมคนหน้าบานยิ้มอิ่มเอ,อิบไปทั้งวันเป็นอันว่าสิบตำรวจเอกลูกน้ำเค็มผู้ไม่กลัวผีก็ขนของมาอยู่เป็นเพื่อนโดยพักอยู่อีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ติดติดกันแล้วก็อยู่อย่างเป็นปกติสุขมาเป็นเวลาสามวันจนจนกระทั่งถึงคืนวันที่สามก็เกิดเรื่องคืนนั้นเวลาประมาณตีสองขณะที่ท่านดำรงกำลันงนอนหลับสนิทก็ต้องผวาตื่นด้วยความตกใจ เมื่อได้ยินเสียงดังโครมครามดังสนั่นหวั่นไหวที่ห้องของสิบตำรวจเอกใจกล้าเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็คว้าปืนเปิดประตูออกไปก็พบว่าบานประตูห้องของสิบตำรวจเอกคนนี้พังทลายเป็นช่องทั้งสองบานเข้าไปดูในห้องไม่ปรากฏตัวเจ้าของห้องอยู่ภายในห้องเดินออกไปดูด้านหน้าประตูหน้าบ้านก็เปิดทิ้งไว้ตะโกนเรียกหาอ่าก็ไม่มีเสียงขานตอบแล้วก็ ท่านก็ปิดประตูหน้าบ้านเสร็จแล้วก็กลับมานอนต่อเช้าวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าสิบตำรวจเอกลูกน้ำเค็มถึงได้โผล่หน้าเข้ามาในบ้านด้วยท่าทางอิดโรยใบหน้าซีเซียวท่านทํรรงก็ถามว่าเมื่อคือนนี้มีอะไรเหรือถึงได้ทําประตูบ้านเขาพังสิบตำรวจเอกก็ตอบว่าโดดถีบจนประตูพังทลายลงมาเหตุที่ทําอย่างนั้นก็เนื่องจากถูกผีหลอก แล้วก็เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าขณะที่กําลังนอนหลับรู้สึกว่ามีใครเปิดม้งเข้ามาก็เลยลืมตาขึ้นก็เห็นใบหน้าผีใหญ่เต็มม้งเลยเป็นใบหน้าผู้หญิงเน่าเฟะในตาถลนยื่นมาจ่ออยู่ตรงหน้ากลิ่นเหม็นเน่าอบตลบอบอวนไปหมดพอพบกับสภาพหน้ากลัวสุดขีดแบบนั้นก็เลยกระโจนออกจากม้งโดดถีบป,ประตูจนพังแล้วก็วิ่งเตลิดเปิดเปลิงไปตั้งหลักที่ตลาดนะคนปรปฐมไม่ได้หลับได้นอนจนกระทั่งรุ่งเช้าถึงได้กลับมา นะสิบตำรวจเอกลูกน้ำเค็มเล้าเสริมว่าเขาเจอดีตั้งแต่คืนแรกที่มานอนแล้วนั่นก็คือตอนดึกคืนนั้นรู้สึกปวดท้องก็เลยลุกไปเปิดประตูเพื่อจะไปห้องน้ำซึ่งอยู่ด้านนอกแล้วก็ได้เห็นผีผู้หญิงใส่เสื้อดำผ้าถุงดำผมยาวลากดินเดินวนไปรอบต้นมะขามตอนแรกเขาคิดว่าตาฝาดเพราะว่าเพิ่งจะนอนเอามือขยี้ตาแล้วก็ยังมองเห็นเหมือนเดิมผีผู้หญิงหันมามองเขาเขม็งเลยก่อนจะหายวับไป ก็เลยเป็นอันว่าเขาไม่ได้เข้าห้องน้ำอ่ะรีบกลับมานอนหลับหลับตื่นตืนจนกระทั่งถึงเช้ากระทั่งมาเจอผีหลอกเข้าเต็มที่ในคืนที่ผ่านมาเนี่ยสิบตำรวจเอกใจกล้าไม่กลัวผีทีนี้กลัวแล้วอ่าใจบอกกลัวผีไปเรียบร้อยขออนุญ,ญาตขนข้าวของไปหาที่อยู่ใหม่ในเช้าวันนั้นเลยแม้ว่าท่านทํารงพยายามชวนให้อยู่ต่อ,อยังไง อ่าสิบเอกใจกล้านีน่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจใยืนยันขอย้ายออกไปอย่างเด็ดเดี่ยวลูกเดียวโดยบอกให้ผู้บังคับบัญชาฟังว่าให้ผมไปนอนโรงแรมผมก็ยอมเสียเงินค่าห้องโรงแรมนะครับขืนอยู่ที่นี่ผมถูกผีหลอกตายแน่คราวนี้ท่านทำารงก็เลยต้องอยู่บ้านผีดุคนเดียวต่อไปอีกประมาณสิบประวันต่อมาพันตํารวจเอกนะครศรีวรน,นิตยศขณะนั้น ได้มาเยี่ยมท่านทรรรงที่บ้านหลังที่ว่าในตอนสายๆของวันหนึ่งคำถามแรกที่ผู้การนครถามก็คืออยู่บ้านหลังนี้สบายดีมากก็เรื่อยๆอคุณไม่รู้รือว่าบ้านหลังนี้ผีดกุก็ไปหาเช่าบ้านหลังอื่นอยู่ไม่ได้ก็ต้องเช่าบ้านหลังนี้อยู่ไปก่อนโอ้ยรีบหาบ้านหลังใหม่อยู่เถอะอย่าฝืนอยู่หลังนี้เลยเพราะมันมีผีแล้วผีมันก็ดุจริงๆด้วยนะจากนั้น พันตำรวจเอกนครก็ได้เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้ก็เคยมาเช่าอยู่แล้วเหมือนกันแต่อยู่ได้แค่สองวันก็ต้องรีบย้ายออกไปอยู่ที่อื่นทันทีเพราะว่าเจอผีหลอกเข้าให้อย่างจังนั่นก็คือพอตอนเย็นของวันที่สองขณะนั่งอยู่หน้าบ้านซึ่งมีรถจิบจอดตรงลานใกล้กับต้นมะขามอยู่ๆเครื่องยนต์รถจิบก็ติดกระหึ่มแล้วรถจิบก็เดินหน้าถอยหลังเคลื่อนที่ไปมาทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีคนขับ พันตำรวจเอกนครก็เลยเพ่นออกจากบ้านนั้นทันทีโดยทิ้งรถจิบคันนั้นไว้ที่เดิมเพราะไม่รู้ว่ามีผีสิงหรือเปล่าต่อมาก็ต้องไปหาอาจารย์รถน้ำมนตให้และขอให้อาจารย์รถน้ำมนรถจิบดังกล่าวด้วยเพราะว่ากลัวจะมีผีสิงอยู่พันตำรวจเอกนครเป็นนายแพทย์ปร,ริญญาเคยผ่าศพมามากต่อมากแล้วก็ยังเป็นนักโดดร่มค่ายนาเรศวรหลายปีบอกว่าไม่เคยพบผีหลอกดุเดือดถึงป่านนี้ ท่านดรรงก็รับฟังเรื่องผีที่พันตำรวจเอกนะครเล่าแล้วก็ยิ่งหนักอกเพิ่มขึ้นแม้ว่าทุกวันที่ผ่านมาเหตุการณ์จะเป็นปกติไม่มีวี่แววว่าผีจะอารวาสให้เกิดความตื่นตระหนกหวาดกลัวแต่ในวันข้างหน้าก็รับประกันไม่ได้ว่าผีจะไม่หลอกหลอนจนขวัญกระเจิงแล้วอีกสี่ห้าวันต่อมาท่านทำรรงก็มีโอกาสพบกับพันตำรวจเอกอมรอ,อาจยาราชอาดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรเขตเจ็ด ซึ่งเคยเช่าบ้านผีดุหลังเดียวกันมาแล้วแล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องเพ่นหนีกระเจอดกระเจิงเพราะถูกผีหลอกพันตำรวจเอกอมรก็รีบแนะนําให้ท่านทํารงย้ายไปอยู่ที่อื่นะเสถะอย่าอยู่ที่บ้านหลังนั้นเลยเพราะว่าผีมันดุจริงๆครับ เมื่อตอนที่ท่านชะลออุทกภาสยังดำรงตำแหน่งเป็นพันตำรวจเอกนั้นท่านเป็นอีกท่านหนึ่งท,ที่ได้ศึกษาสนใจเรื่องของพูดผีวิญญาณท่านก็พยายามค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องเหล่านี้มาตลอดชีวิตเพื่อยืนยันว่าพูดผีวิญญาณมีจริงสำหรับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์รเผชิญวิญญาณด้วยตัวท่านเองแล้วก็เล่าให้คุณเทพชูทับทองแห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้บันทึกเอาไว้ มีข้อความว่าบ้านผีดุที่เฮี้ยนที่สุดเป็นตึกเก่าของพระพิบูรณ์สมบัติหรือว่าเซ็งกี่ต้นตระกูลตันเศรษฐีเป็นบ้านตึกหลังใหญ่มากสามารถรับผู้เข้าไปอาศัยอยู่ได้เป็นร้อยคนมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดไร่แต่ว่าถูกทิ้งร้างหลังจากท่านผู้เป็นต้นตระกูลถึงแก่อสัญญกรรมลูกหลานบริวารต่างก็แยกย้ายไปลงหลักปักฐานอยู่ที่อื่นหมดบ้านตึกก็ถูกขาย ตกทอดมาเรื่อยๆเพื่อให้พ่อค้าคนจีนเช่าเป็นโกดังเก็บสินค้าต่อมาระยะหลังๆไม่มีใครมาเช่าก็เลยปล่อยทิ้งร้างไว้การที่บ้านมหฮมาหลังนี้มีผีดุนักก็เริ่มมาจากหญิงจีนมีท้องไม่ทราบชื่อเข้ามาผูกคอตายก่อนหญิงจีนในวัยสาวผู้นี้มาผูกคอตายเพราะทะเลาะกับสามีด้วยอารมณ์โกรธและน้อยใจก็เลยคิดสั้นดังกล่าว เป็นการตายในลักษณะตายหูงแล้วก็ตายทั้งกลมต่อมาก็มีคนมาฆ่าตัวตายที่ตึกร้างในสภาพผูคอตายอีกสามคนคือขอทานคนหนึง่งผู้ชายจีนชื่อเก่งคนหนึง่งแล้วก็นายเลนเป็นนักเลงอันธพานอีกคนหนึง่งนอกจากนี้ยังมีผู้ชายมาตกน้ำตายที่นี่อีกสองคนเป็นที่เล่าลือกันว่าการมีคนมาตายในลักษณะตายหูงคล้ายๆกันเช่นนี้ เห็นทีจะเป็นเพราะวิญญาณดุร้ายของหญิงจีนนะครอบงำชักจูงให้มาตายเพื่อไปเป็นเพื่อนก็ได้ติดติดกับบ้านตึกร้างเป็นบ้านของพันตำรวจเอกชลออุทกภาศเป็นบ้านตึกใหญ่โตแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางกว่าบ้านร้างซะอีกบ้านตึกที่ท่านชะลออยู่อาศัยในวัยหนุ่มเป็นตึกเก่าของคุณปู่พระยาพักดีพัทรากรหรือว่าเจ้าสัวโอจิว ด้วยเหตุนี้ท่านจึงพบเห็นแล้วก็ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ผีดุอารวาสที่บ้านร้างทุกระยะเหตุการณ์ผีดุนี่เกิดขึ้นประมาณกลางปีพศ2475คำวันนั้นเวลาประมาณ20นาฬกาเวลานั้นท่านชะลอกำลังนั่งสนทนาอยู่กับบิดาคือในคลี่อุทกภาศและนายดำเกิงน้องชายท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงปึงปังเสียงเออะโวยวายดังมาจากตึกร้างซึ่งอยู่ติดติดกัน ท่านก็เลยลุกขึ้นไปชะงอกหน้าต่างลงไปดูเพราะว่าตึกร้างนะ่ะเป็นอาคารเตี้ยขวาเห็นแขกยามที่รับจ้างเฝ้าตึกร้างสองคนกําลังเดินถือไฟฉายส่องไปทางโน้นทางนี้ใายกับส่องหาอะไรอยู่ท่านชะลอก็ตะโกนล,ลงไปว่าเกิดอะไรขึ้นแขกยามก็ไม่ยอมตอบคงเดินส่องไฟฉายกลาดดูรอบๆอบ,อบตึกครู่หนึ่งก็มีเสียงตึงตังเหมือนกับเสียงคนวิ่งอีกภากหนึ่งของตึกแขกยามทั้งคู่ก็รีบวิ่งตามไปดูจากนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีก สักพักใหญ่เมื่อแขกยามหายตกใจแล้วท่านชะลอก็เรียกแขกยามมาหาแล้วบิดาก็ถามว่าตะกี้นี่มีเสียงอะไรดังโครมครามในห้องแขกยามตอบว่าพวกเขาเจอผีเป็นผีผู้หญิงผมยาวๆตัวสูงๆส,สำหรับเสียงดังปึงปังนั้นเกิดจากเหมือนกับมีใครเอามือใหญ่โตมาตบฝาจากด้านในห้องท่านชะลอก็บอกกับคุณพ่อสงสัยจะเป็นผีหญิงจีนท้องแก่ที่มาผูกคอตายเดี๋ยวจะลองเส้นดู เวลานั้นท่านชะลอยังเป็นหนุ่มกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนกฎหมายเก่าความรู้สึกนึกคิดออกจะเป็นคนห้าวไม่กลัวอะไรโดยเฉพาะเรื่องพูดผีวิญญาณนั้นไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงด้วยเหตุนี้ในวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณหกโมงเย็นจึงได้นำเข้าสุกก้อนหนึ่งเนื้อย่างชิ้นหนึ่งแล้วก็เหล้าถ้วยหนึ่งเอาไปเส้นที่ในห้องที่ผู้หญิงจีนผูกคอตายเส้นเสร็จแล้วด้วยความอยากรู้ว่ามีผีจริงหรือเปล่าท่านชะลอก็ประกาศท้าทาย ให้ผีหญิงจีนมาปรากฏกายหลอกหลอนกันเลยเชียวละแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์ตื่นเต้นระทึกใจอะไรเกิดขึ้นท่านชะลอทำการเส้นผีหญิงจีนผูกคอตายอยู่สามวันสามวันติดติด,ตดเหตุการณ์ก็ยังคงเงียบเป็นปกติพอถึงวันที่สี่ก็ได้เ,เรื่องเย็นวันที่สี่เวลาโพลเพลประมาณเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วอที่บ้านร้างก็เกิดเสียงดังโครมครามอึงคนึง คล้ายๆคนทุบห้องขวาเต็มที่แขกยามบ้านร้างสองคนสมทบกับแขกยามบ้านของท่านชะลออีกสองคนซึ่งก็นัดแนะกันล่วงหน้าว่าจะจับผีก็แยกย้ายไปล้อมตรงจุดที่เกิดเสียงพอไปถึงที่ตรงนั้นก็กลับไม่พบอะไรมีเสียงทุบฝาดังขึ้นตรงไหนก็วิ่งไปที่นั่นซึ่งก็พบแต่ความว่างเปล่าทุกครั้งก็เป็นอันว่าการจับผีให้รู้เห็นอย่างชัดแจ้งนี่ทำไม่ได้แต่เรื่องผีหลอกโดยการทำเสียงให้ปรากฏนั้นมีจริงแน่ ความอยากรู้อยากลองว่าผีมีจริงหรือไม่ของผู้การฉลรอไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นยังไปชวนเพื่อนนักเรียนที่ใจกล้ามาช่วยกันจับผีอีกเจ็ดแปดคนยกขบวนมานอนที่บ้านกันเลยเมื่อถึงเวลาโพรเพลย์ข้ามืดก็พากันข้ามไปที่ตึกร้างโดยมีเด็กในบ้านและน้องชายร่วมขบวนไปด้วยรวมกันแล้วก็มีถึงสิบคนแต่ละคนมีไม้ตะพดถือโคละอันกับไฟฉายอีกท่อนนึง พอเกิดเสียงตึงตังโครมครามขึ้นที่ห้องไหนคณะจับผีก็จะยกขบวนเฮลโลกันไปล้อมพอเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นมีอะไรภายในห้องมีแต่ฝุ่นจับพื้นหนาเต็มไปหมดหากมีคนแอบมาทําเสียงดังเพื่อหลอกเล่นก็ย่อมเห็นรอยเท้าปรากฏอยู่บนพื้นห้องอย่างแน่นอนแต่ที่เห็นน่ไม่มีร่องรอยอะไรบนพื้นฝุ่นเลยบางทีคณะจับผีซุ่มดูอยู่ก็มีเสียงวิ่งโครมโครมตรงมายัางจุดที่ซ่อน พอเข้าใกล้เสียงนั้นก็หยุดอยู่กับที่เมื่อเอาไปฉายส่องดูพร้อมๆกันก็พบแต่ความว่างเปล่าเล่นเอาขนลุกกันเป็นแถวท่านชะลอกล่าวว่าผีที่บ้านตึกร้างนี้เฮี้ยนมากเพราะว่าโดยทั่วไปผีมักจะหลอกคนคนเดียวแต่ผีที่นี่หลอกคนเป็นกลุ่มเป็นสิบคนหน้าตาเฉยเพื่อนๆของท่านชะลอเจอผีดุขั้นนี้ต่างถอดใจไม่กล้ามาร่วมขบวนจับผีอีกต่อไป แต่ละคนก็ยอมรับว่าที่ไม่เคยรู้สึกกลัวผีมาก่อนมาเจอจังๆอย่างนี้บอกได้เลยว่ากลัวจนจับจิตจับใจจริงๆผู้ที่ถูกผีบ้านตึกร้างหลอกหลอนได้เสียงดังสนั่นหวั่นไหวกดดันให้เกิดความรู้สึกหวาดขวัญกระเจิงแบบนี้บุคคลในครอบครัวของท่านชะลอเคยเผชิญมาแล้วทุกคนแต่ท่านชะลอไม่เคยพบเห็นปรากฏเป็นรูปร่างใดๆทั้งสิ้นนอกจากได้ยินแต่เสียง ส่วนแขกยามสองคนที่รับย้างเป้าตึกร้างต่างเคยเห็นเป็นตัวเป็นตนมาแล้วเห็นเป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างมีสภาพน่ากเกลียดหน้ากลัวอย่างที่สุดบางครั้งแขกยามเห็นแต่ท่านชะลอไม่เห็นก็มีเช่นครั้งหนึ่งเป็นเวลากลางคืนแขกยามวิ่งมาบอกท่านชะลอว่าเห็นผีตัวใหญ่ฟันซี่ใหญ่ใหญ่ขเขยื้อนออกมานอกริมพิป,ปากกำลังเกาะอยู่ที่ตอไม้ ท่านชะลอก็คว้าไฟฉายวิ่งไปดูเอาไฟฉายส่องไปที่ตอไม้นั้นแต่ก็ไม่เห็นอะไรในขณะที่ใช้ไฟฉายส่องแขกยามยังยืนยันว่าเห็นผีนัเกาะอยู่ที่เดิมแต่ว่าท่านชะลอกลับไม่เห็นและขณะที่ใช้ไฟฉายส่องหาผีอยู่นั้นเกิดมีอิฐโบราณแผ่นหนากว้างยาวมากลอยละลิ่วมาตกตรงหน้าหน้าของท่านชะลอห่างออกไปประมาณหนึ่งเมตรเท่านั้นท่านก็ลองหยิบ อิดแผ่นนั้นขึ้นมาแล้วก็จับทุ่มออกไปสามารถทุ่มได้ไกลแค่ห้าเมตรเห็นจะได้แต่ที่เห็นอิดลอยละลิ้วเข้ามาหาแสดงว่ามันถูกว้างมาจากที่ไกลมากและที่น่าประหลาดอีกอย่างก็คืออิดก้อนดังกล่าวเป็นอิดโบราณไม่เคยพบเห็นในบริเวณนี้มาก่อนส่วนแขกยามสองคนที่อเฝ้าบ้านตึกร้างนั้นโดนผีหลอกหนักกว่าเพื่อนตอน,น,นแรกๆก็นอนกันบนตึกตอนหลังต้องทำบันไดลิงลงมาทางหน้าต่าง เพราะว่าเจอผีมาปรากฏกายดักหน้าดักหลังตรงบันไดซึ่งมีทางลงอยู่สามทางจะออกทางไหนก็ออกไม่ได้ลงทางไหนก็ลงไม่ได้ต้องหาทางออกทางหน้าต่างบันไดลิงแล้วก็นอนกันชั้นล่างแบบหลับๆับตื่นตื่นหาความเป็นปกติสุขไม่ได้หลังจากท่านชะลอไปเส้นผีหญิงจีนตายทั้งกลมและพูดจา่าท้าทายให้มาปรากฏตัวนับแต่นั้นบ้าน ผีบ้านตึกร้างก็สัมเดงเดชอารวาสติดต่อกันทุกวันนอกจากจะแสดงเสียงตึงตังโครมครามภายในบ้านร้างผีก็ยังเริ่มล่วงล้ำบุกเข้ามารังควานบ้านของท่านชะลอเข้าให้บ้างเช่นมีเสียงคล้ายถูกกว้างโดยเม็ดกรวดเป็นกำมือดังกราวกราวแต่หน้าประหลาดที่ไม่มีกรวดสักเม็ดตกลงมาจากหลังคาหมายถึงมีแต่เสียงโดยไม่มีกรวดจริงๆอีกคราวหนึ่งมันถึงกับกว้างโอ่งทั้งใบขึ้นไปบนหลังคา หลังคาโกดังซึ่งโกดังหลังนี้อยู่หน้าตึกบ้านของท่านฉลอหลังคามุงด้วยสังกะสีเมื่อมีโอค์ถูกทุ่มโครมลงไปบนหลังคาสังกะสีก็เกิดเสียงดังสนั่นวันไหวและเห็นโอ่งกลิ้งหลุนหลุนตกลงมาจากหลังคาแต่เมื่อใช้ไฟฉายส่องดูกลับไม่มีโอ่งตกลงมาแตกกระจายอย่างที่ควรจะเป็นตรงพื้นที่จุดที่โอ่งตกกระทบพื้นมีแต่ความว่างเปล่าที่ร้ายหนักเข้าไปอีกก็คือ ผีบ้านร้างบุกเข้ามารังควานถึงในบ้านของท่านชะลอและผู้ที่ประสบพบเห็นอำนาจของผีก็คือตัวท่านชะลอเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตีสองของคืนหนึ่งคืนนั้นท่านชะลอกำลังนอนท่องหนังสือเรียนอยู่บนเตียงจู่ๆหน้าต่างด้านที่ปิดเอาไว้ก็เปิดผางออกท่านชะลอก็ลุกไปปิดใหม่แล้วก็ลงกรอนด้วยมือของตัวเองทันใดนั้นก็มีเสียงดังกริก๊กเหลียวไปมองก็เห็นกรอนถูกบิด ให้เปิดต่อหน้าต่อตาและบานหน้าต่างก็เปิดออกไปใหม่คล้ายๆกับมีคนดันหน้าต่างให้เปิดเพียงแต่มองไม่เห็นคนถอดกรอนและคนเปิดหน้าต่างเท่านั้นต่อจากนั้นเตียงที่นั่งเอ็นท่องหนังสือก็สั่นโยบโยบระหนึ่งมีใครจับเตียงเขยา่าหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวสักครู่หนึ่งก็หายไปส่วนท่านชะลอไม่รู้สึกกลัวอะไรเพราะเชื่อมั่นว่ามันทําอะไรท่านไม่ได้ท่องหนังสือต่อไปสักครู่หนึ่งก็ปิดไฟนอน ต่อจากที่ท่านชะลอซึ่งเจอผีบ้านร้างลุยเข้ามาหาถึงห้องนอนคนที่เจอผีอุบาติอีกก็คือน้องสาวท่านโดยปกติน้องสาวสองคนของท่านชลอจะนอนอยู่ในห้องคุณแม่เป็นประจำคืนเกิดเหตุเป็นเวลาดึกพอสมควรน้องสาวทั้งสองกรีดเสียงร้องดังลั่นในห้องนอนทุกคนก็รีบวิ่งเข้าไปดูในห้องเห็นน้องสาวส,าวสองคนใช้ผ้าหม่มคลุมโปงเนื้อตัวสันเทา สอบถามได้ความว่าพวกเธอเห็นมือคนขนาดใหญ่มากนิ้วแต่ละนิ้วเป็นข้อใหญ่ๆแล้วก็มีขนหยาบๆสีดำปกคลุมทั่วมือมือหน้าเกลียดหน้ากรัวนั้นจับอยู่ที่ขอบหน้าต่างขยับไปขยับมาเหมือนกับจะยื่นเข้ามาในห้องคุณแม่ของท่านชะลอก็เห็นผีเป็นคนต่อมาผีที่ท่านเห็นเป็นผู้หญิงจีนท้องโตใส่เสื้อสีดำคือเป็นเสื้อที่สวมวันที่ปู่คอตายมายืนเกาะราวบันไดด้วยใบยหน้าหมุนหมอง คุณแม่เห็นหลายหนครั้งหนึ่งเป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นคุณแม่เห็นผีหญิงจีนเนี่มายืนเกาะราวบันไดที่เดิมก็เลยเรียกให้ท่านชะลอมาดูด้วยกันหน้าแปลกที่คุณแม่ยังมองเห็นอยู่แต่ว่าท่านชะลอกลับมองไม่เห็นผีบ้านตึกร้างนับวันยิ่งอารวาสหนักเข้าทุกทีพอถึงเวลากลางคืนจะมีเสียงโครมครามดังสนั่นหวั่นไหวไม่ได้หยุดคนที่กลัวผีหรือว่าประสาทอ่อนหากมาเจอเข้าไม่กี่วนันรับรองว่าเสียขวัญถึงขั้นแทบเป็นบ้าแน่ แล้วก็เสียงร่ำลือเรื่องบ้านผีดุก็ยิ่งกระจายเป็นข่าวออกไปเป็นงวงกว้างตำรวจสายตรวจคลองสารซึ่งใช้เรือเป็นพาหนะรู้ข่าวก็มาพิสูจน์ยกกำลังกันมาหลายคนพอเข้าไปในบ้านตึกร้างได้พักเดียวก็ถึงกระชิงกันวิ่งลงเรือถ้าไม่ทันพระที่วัดเกาะรูปหนึ่งก็มาทดสอบดูว่ามีเพียนผีเฮี้ยนจริงหรือไม่จริงไม่รู้ว่าท่านเจออะไรเห็นเดินหนีจีวรเปลิวไปอีกราย พี่ชายของท่านชะลอชื่อคุณพักดีขณะนั้นเป็นข้าราชการชั้นโทอยู่กองบังคับคดีล้มละลายกระทรวงยุติธรรมไม่ทราบว่าท่านไปได้วิชาเสกมาจากไหนอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาทดลองวิชากับผีบ้านตึกร้างโดยเข้าไปที่ห้องซึ่งหญิงจีนนะผูกคอตายเสร็จแล้วก็หยิบก้อนอิดขึ้นมาเสกพอเสกเรียบร้อยก็เจอดีเข้าเต็มเตม,เตมีกรเมื่อมีเสียงตบห้องวาเสียงเดินตึงตังโครมครามสน,นันวันไหวต้องรีบล่าถอยออกมา ท่านชะลอถามพี่ชายว่าทําไมถึงถอยหนีออกมาพี่ชายก็ตอบสั้นๆแต่เพียงบอกว่าอีนี่มันดุคนจีนที่มาเช่ากดังหน้าบ้านของท่านชะลออีกคนไม่เชื่อว่าบ้านผีตึกร้างจะดุจริงเมื่อทราบข่าวผีอรารวาสก็อาสาลองดีทันทีโดยถือไม้ตะพดก็ไปยืนด่าท้าทายด้วยภาษาจีนขโมงโฉงเฉงไม่ถึงอึดใจตึกร้างทั้งหลังก็แทบถล่มทลายด้วยเสียงโครมครามเปรี้ยงปร่าง เล่นแล้คนจีนคนเก่งนะ่วิ่งหน้าซีดออกมาแทบจะไม่ทันเป็นเวลาสามเดือนเต็มเต็มที่ผีบ้านตึกร้างอารวาสครอบครัวของท่านชะลอต้องไปนิมนต์พระอาจารย์มาหลายวัดมาทําพิธีถึงสองอาทิตย์ผีบ้านตึกร้างถึงได้เงียบไปแต่ถ้ามีใครไปท้าทายก็เป็นเรื่องทันทีเหมือนกันปัจจุบันนี้บ้านตึกร้างถูกรืกร้อทิ้งทําลายไปหมดแล้วและการเวลาก็ผ่านมาหลายสิบปีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพูดผีวิญ,ญญาณที่สิงสู่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ ไปผุดเกิดหมดแล้วหรือว่ายังอยู่นะครับ